ต้อนรับเข้าสู่รายการใครคือใคร Identity Thailand ครับในสัปดาห์นี้เรามาต่อกันที่นักแสดงหนุ่มสุดฮอตแห่งวงการอย่างแจ็คแฟนฉันที่วันนี้ขอบอกว่าทั้งสนุกและจัดเต็มแบบไม่ยั้งแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้คุณแจ็คจะสามารถพิชิตแจ็คพอตของเราได้หรือไม่เพราะบุคคลปริศนาทั้ง9ท่านบอกได้คำเดียวไม่ธรรมดาทั้งช้ำรักเพราะฉี่นักวิจัยฟาร์มตัวเงินตัวทองเรียนจบเสริมสวยนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยคนเลี้ยงหนอนรับทวงหนี้โปรแกรมเมอร์เชฟเบเกอรี่และคาวบอยเดี๋ยวไปร่วมค้นหาและร่วมลุ้นไปกับคุณแจ็คว่าจะเป็นอีกหนึ่งผู้พิชิตแจ็คพอตจากรายการเราได้หรือไม่ก่อนที่จะเลือกตัวตนแรกที่คุณจะค้นหาแนะนำเพื่อนที่คุณพามาด้วยสิครับอ๋อนี่เลยครับผู้จัดการผมครับผมพี่ต่ายนมโตครับพี่ต่ายเฉยๆก็พอต่ายเออคุณต่ายสวัสดีครับพี่ต่ายครับผมนี่คุณตายฮะคุณเชื่อบอกหน่อยใช่ไหมว่าการจะต้องดูแลนักแสดงคนนี้เนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงฮะไม่จริงๆไม่ยากค่ะแจ็คเป็นเด็กน่ารักครับจริงๆดูแลง่ายแต่ว่าเขากวนๆไปงั้นแหละจริงๆเขาเด็กน่ารักจริงไม่มีอะไรต้องบอกว่าพี่ตายคนนี้เป็นทั้งพี่สาวเป็นทั้งผู้จัดการเป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งเมียเฮ้ยคือเมียที่นี่คือดูแลเราแบบดีมากดูแลเราอย่างกับเมียใช่คือเราเลยชมพี่เขาต้องหมดเลยว่าพี่คือทุกอย่างผมเมมเบอร์พี่ต่ายว่าผู้มีพระคุณพี่ต่ายผู้มีพระคุณอย่างนี้เลยใช่ครับ เอาล่ะแนะนำให้รู้จักเพื่อนแล้วนะฮะปรึกษากันได้ทุกเมื่อนะฮะตัวตนแรกที่คุณต้องการจะค้นหาครับคุณแจ็คครับตัวตนแรกนะครับคาวบอยแล้วกันครับผมคาวบอยครับทำไมเลือกตัวตนนี้เป็นตัวตนแรกเลยฮะผมว่ามันน่าจะชัดเจนแหละครับไม่ยากนะไม่น่ายากถ้าหมายเลข8เป็นคาวบอยเนี่ยม้าต้องตายแน่ม้าต้องหลังแอนแน่ๆแต่เขาขี่คาวบอยไม่ได้เพราะว่าคาวบอยต้องขี่ม้าเออฟาดแซ่ใช้ชีวิตกลางทุ่งอะไรแบบนี้คาวบอยต้องผู้ชายอย่างเดียวนี่ตัดผู้หญิงออกแล้วกันครับชื่อมันก็บอกว่าคาวบอยเออถ้าคาวเกิร์ลก็เป็นผู้หญิงถูกไหมเอออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ช่วยคุณคิดนะเออถ้ากับว่าเหลือผู้ชายหมายเลข1หมายเลข3หมายเลข5หมายเลข6หมายเลข7หมายเลข9เดี๋ยวเอา2ไว้ดีกว่าผมชอบเขาพี่เก็บ2ไว้ก่อนเดี๋ยวสิฮะเราอยู่ในเกมก่อนสิฮะไม่เอาผมชอบเขาเดี๋ยวปิดไฟเขาเลยผมชอบเขาน้าๆนะเก็บไว้ก่อนก็ได้หมายเลข1พอจะเป็นคาวบอยได้ไหมโอ้ยากม้าตายอะม้าตายคุณม้าทำไมหน้าการแสดงพี่นะเด็กแล้วก็เจ้าจริงจังอ่ะพี่เด็กไม่รู้เรื่องอ่ะโทษจะเอาป่ะล่ะเอออย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเพิ่งขอโทษเขาอยู่เลยกันน้ำผมไหมเดี๋ยวอ่ะทำไมไม่ออกตัวเองวะผมไม่กล้าเออเก่งแต่กระบอกผ่านไอ้บ้ามาคาวบอยงั้นขอตัดหมายเลข1ออกไปครับหมายเลข1ไม่ใช่แน่ใช่ทำไมคุณดูมั่นใจเหลือเกินฮะผมไม่รู้เลยเขาโหดเกินนะแล้วผมไม่ชอบคนหาเรื่องผมด้วยนะนี่ผมบอกก่อนนะเดี๋ยวนะถ้าที่ผมเห็นเขายืนเฉยๆเนี่ยมีคุณเนี่ยเดือดร้อนอยู่คนเดียวเวิร์กพอยต์นี่ผมไม่ต่างกับคุณตานะผมบอกก่อนนะคุณตาคุณยายหรือยังไงฮะคุณตาไหนฮะคุณตาคุณยายใช่คุณตาคุณยายนะเออไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าของนะเขาจะเองใดได้ครับหมายเลขหนึ่งไม่ใช่แน่ไม่ใช่แน่นอนตอนนี้ก็เหลือ3 5 6 7 9ใครคือคาวบอยตัดหมายเลข3ออกหมายเลข3ก็ไม่ใช่เอาเบอร์6ออกแล้วกันคาวบอยต้องเหมือนแฟนพี่สุขขวัญคุณโชคชัยต้องเหมือนนี่เลยคุณโชคชัยนั่นพ่อเขาเฮ้ยคุณโชคเฉยเออคุณโชคอันนี้ผมไม่รู้จริงโอ้ยคุณโชคต้องเหมือนคุณโชคแน่นอนทั้งอยู่กลางแจ้งนะต้องกำยำแข็งแรงตัดออกหมดเลยได้ไหมเอา5กับ9ไว้เอา5กับ9ไว้แล้วกัน5กับ9นี่เป็น2ผู้ต้องสงสัยใช่ดูจะยืนยันคำตอบเลยมั้ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวพอถึงจะกดทีทัวร์เนี่ยฮะพอเหรอครับโอเคเพราะว่าลืมนึกไปคาวบอยใส่หมวกทำมั่นใจและยืนยันคำตอบเลยฮะแล้วพี่ใส่หมวกไหมอ่ะถามทำไมล่ะเออห้ามถามคุณมองแล้วคุณคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างเดียวเลยคาวบอยยืนยันคำตอบ9ครับเอาละฮะเนาะคำตอบมาแล้วฮะไม่เป็นไรเราก็ใส่หมวกคนเดียวอ่ะแล้วคาวบอยคนอื่นไม่มีใครใส่หมวกเลยเออเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ฉลาดเอาไม่แน่มันอาจจะง่ายๆอย่างนี้เองบางคนอาจจะคิดมากรอฟังคำตอบนะฮะอุ๊ยขอร้องอ่ะพี่หมายเลข9คาวบอยคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่ขอกันอย่างนี้เลยนะ
คือคาร์บอยโอ้โหเอาล่ะดีดีดีแนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยครับสุประโชคครับพี่ไมค์ครับคุณสุประโชคนะครับครับผมเดี๋ยวคุณสุประโชคเนี่ยช่วยสาธิตความเป็นคาร์บอยให้เราดูหน่อยเชิญคุณสุประโชคนะฮะเป็นคาร์บอยในที่นี้มีคุณคือก็ต้องขี่ม้าเลี้ยงวัวอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะครับประจำการอยู่ที่ไหนฮะคาร์บอยคนนี้ตอนนี้อยู่ที่แพนทาครีกรีสอร์ทครับปักช่องเขาใหญ่นะฮะวันนี้มีอะไรมาโชว์ให้เราดูฮะวันนี้นำมา2ชิ้นนะครับผม3ทั้งหมวกนะครับฮะครับอันนี้เอ้ยเดี๋ยวปืนนะครับปืนโอเคฮะมีปืนปืนปลอมครับก็ต้องมีการพกปืนต้องมีการควงปืนอะไรแบบนี้เดี๋ยวนะไอ้เสียงอย่างนี้นั่นมันหมายถึงอะไรฮะสะใจครับสะใจนะแล้วสอนเรา2คนหน่อยเวลาคาร์บอยสะใจต้องทำเสียงเดี๋ยวคุณครับคิดจมูกเขาต้องบอกว่ายี่ห้าไม่ใช่ยี่ห้ายี่ห้ายี่ห้าดูนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะเฮ้ยมันนี่ละโอ้โหนี่ลีลาการควงปืนอะไรอ่ะแซ่ครับโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหมันดังเมื่อไหร่อะนะเสียงป้าป้าที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยเกิดจากการสะบัดแซ่เลยนะฮะอากาศครับฮะนี่แหละครับคาร์บอยนี่แหละครับลีลาอันดุดันของคาร์บอยที่คุณแจ็คแฟนฉันค้นหาได้สำเร็จแถมยังเปิดประเดิมการค้นหาบุคคลปริศนาได้อย่างสวยงามแบบนี้ก็รับเงินรางวัลสะสมไปก่อน 5,000 บาทแต่อย่าเพิ่งดีใจไปครับเพราะยังเหลือบุคคลปริศนาที่รอการค้นหาอีก8ท่านด้วยกันเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อว่าคุณแจ็คแฟนฉันจะสามารถค้นหาตัวตนที่เหลือได้สำเร็จครบทุกคนหรือไม่กลับเข้าสู่ใครคือใคร Identity Thailand กันต่อกับการค้นหาตัวตนที่แท้จริงอันสุดตื่นเต้นตอนนี้คุณแจ็คแฟนฉันค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคาวบอยถูกเป็นตัวตนแรกและกำลังจะเริ่มทำการค้นหาตัวตนที่2ซึ่งบอกได้เลยครับว่าอีก8ตัวตนมีอึ้งอย่างแน่นอนอย่างช้ำรักเพราะฉี่นักวิจัยฟาร์มตัวเงินตัวทองเหรียญจบเสริมสวยนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยคนเลี้ยงหนอนโปรแกรมเมอร์เชฟเบเกอรี่และรับทวงหนี้นั่นเองครับไปที่ตัวตนที่2เลยฮะค้นหาต่อไปเลือกตัวตนมาก่อนเลยฮะขอเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วกันโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ทำไมถึงเลือกตัวตนนี้ฮะผมเป็นคนชอบเล่นคอมมากแล้วผมจะรู้ลักษณะของคนคาแรคเตอร์คนนั้นว่าเขาเป็นยังไงหลังเขาคอมไหมหรือว่าการเล่นโปรแกรมเมอร์เนี่ยเฮ้ยทำไมต้องหลังคอมนะฮะเขาเล่นคอมบ่อยไงครับแล้วมันทำไมต้องหลังคอมอะฮะก็นั่งบ่อยไงอ๋อนั่งเล่นอย่างนี้คุณก็ตอบแทนผมเลยนี่ ไม่ใช่ผมก็แค่อยากรู้ว่าไม่เข้าใจนะแต่ผมมั่นใจว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วคาแรคเตอร์น่าจะเป็นดูเป็นผู้หญิงออฟฟิศนิดนึงพี่ตายฮะพี่ตายถ้าเราถามหาโปรแกรมเมอร์พี่ตายนึกถึงใครฮะช่วยชี้เป้าได้คือจริงๆแอบนึกถึงผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหมพี่เพราะว่าผู้หญิงเก่งๆก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยโปรแกรมเมอร์แปลว่าอะไรก็คือคนที่ทำโปรแกรมฮะเขียนโปรแกรมใช่ๆแต่ว่าแจ็คผู้หญิงจริงเหรอวะน่าจะเป็นผู้หญิงพี่เพราะว่าคาแรคเตอร์ผู้ชายเหลืออยู่เนี่ยไม่เหมาะเลยคืออย่างหมายเลขหนึ่งเนี่ยอย่าว่าแต่คอมพิวเตอร์เลยเครื่องคิดเลขไม่รู้ใช้คล่องหรือเปล่าถ้าเกิดปักใจว่าเป็นคุณสุภาพสตรีตอนนี้เรามีหมายเลข2หมายเลข4หมายเลข8อยู่กับเราถ้าคุณเชื่อว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็คุณว่า3คนเนี่ยอย่างหมายเลข2เนี่ยเขาดูเป็นโปรแกรมเมอร์ไหมก็ดูโปรแกรมเมอร์แต่อะไรที่เป็นการบอกว่าเขาต้องเป็นโปรแกรมเมอร์แน่ๆความน่ารักของเขาที่เขาส่งสายตามาหาผมแหมแหมครับนะหมายเลข4เขาดูเป็นโปรแกรมเมอร์ไหมก็ได้อยู่เพราะว่าดูเป็นออฟฟิศทั้ง2คนเลยแต่หมายเลข8ขอตัดออกแล้วกันหมายเลข8ตอนนี้มา2กับ4เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณแจ็คเชื่อว่าโปรแกรมเมอร์คือผู้หญิง2กับ4ครับ
เอ้ย2น่าจะทำขนมมากกว่ายืนยันคำตอบเลยไหมฮะโปรแกรมเมอร์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณแน่ใจนะคุณผิดได้1ครั้งซึ่งถ้าเกิดคุณผิดแล้วเนี่ยเส้นทางอีกยาวไกลคุณนี่ไม่ทุกขะเลยนะผมบอกเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่ละโอเคถ้ามั่นใจยืนยันคำตอบเลยฮะยืนยันคำตอบครับโปรแกรมเมอร์หมายเลข4เอาละแจ็คตอบมาแล้วนะฮะผิดไม่เป็นไรหรอกพี่เนาะด้วยคำนวณด้วยหลักอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่เขามั่นใจว่าหมายเลข4ใช่แน่เราฟังคำตอบนะฮะหมายเลข4โปรแกรมเมอร์คือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถ้าต้องการเขียนเป็นถามหนูได้นะคะโฮ้ยโอ้โหใครตะโกนว่าอีฮ่าโอ้โหไม่น่าเชื่อตั้งใจมากแนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยฮะค่ะชื่อชาลีรัตน์ทำลงโชติค่ะเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ที่บริษัทโมโนกรุ๊ปค่ะนี่สิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบมีอะไรบ้างฮะก็ตอนนี้จะเป็นพวกเขียนโปรแกรมพวกแอปพลิเคชันบนสมาร์ททีวีอะค่ะแล้วก็พวกเว็บดูหนังอะค่ะนี่แหละครับโปรแกรมเมอร์ใครจะไปคิดล่ะครับหน้าตาแบบนี้จะเป็นโปรแกรมเมอร์ค้นหาตัวตนที่2สำเร็จจนได้นะครับก็รับเงินรางวัลสะสมไปเลยเป็น 10,000 บาทเหลืออีกเพียงแค่7ตัวตนเท่านั้นแจ็คพอต 100,000 บาทจะเป็นของคุณแจ็คทันทีกับตัวตนที่ว่าช้ำรักเพราะฉี่นักวิจัยฟาร์มตัวเงินตัวทองเรียนจบเสริมสวยนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยคนเลี้ยงหนอนเชฟเบเกอรี่และรับทวงหนี้ครับและ3ตัวช่วยของคุณยังอยู่ครบถ้วนครับผมค้นหาตัวตนที่3เลยสิฮะตัวตนที่3ขอเป็นเมื่อกี้ผู้หญิงไปแล้วก็จัดผู้หญิงแล้วกันเรียนจบเสริมสวยครับซึ่งคุณเชื่อว่าเป็นผู้หญิงอ้าวมันมีผู้ชายด้วยเหรอโอ้โหก็ได้ดิครับเสริมหญิงเรียนก็ได้ผู้ชายเรียนก็ได้ช่างหน้าช่างผมที่เวิร์คพอยต์เนี่ยกระเทยทั้งนั้นคุณตายฮะถ้าเราจะค้นหาตัวตนของคนที่เรียนจบเสริมสวยคุณนึกถึงหมายเลขอะไรใจต่ายนึกถึงหมายเลข7ค่ะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่แอบนึกเป็นหมายเลข7คุณผู้ชมในห้องส่งร้องฮึๆกันหมดเลยไม่ใช่เดี๋ยวทำไมถึงคุณถึงคิดถึงหมายเลข7เขามีคาแรคเตอร์บางอย่างที่ดูเป็นชัดดูเป็นช่างเจาะหูข้างซ้ายใช่มั้ยล่ะเดี๋ยวไปถามเราไปถามอย่างงี้ไม่ได้ฮะเป็นแน่นอนเป็นแน่นอนแต่ไหลห่อนะเธอน่ะไหลเลยนะไหลห้องเงี้ยเป็นครับไหลห้องไม่แต่แจ๊คคิดคนไหนอ่ะสำเนียงไหลห้องไหลห้องเออไหลห้องอ่ะเขาอาจจะไปยืนอาจจะแอปหลอกคุณก็ได้ใครจะรู้หมายเลข8ก็ได้ใช่ไม่ตายดูทรงผมก็ดิจบเสริมสวยตอนนี้คุณจำแนกเพศให้ได้ก่อนถ้าคุณคิดว่าผู้ชายแล้วก็มีอยู่กับเรา5คนครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเป็นผู้หญิงมีอยู่กับเรา2คนตอนนี้เริ่มเครียดแล้วตัดเหลือ1ใน3ที่ใช่เลยนะฮะได้ตัดแล้วกันขอใช้ตัวช่วยตัดเลยนะฮะน้องพี่ตายเนาะเรียนจบเสริมสวยตัดเหลือ1ใน3ที่ใช่ครับโอ้โหนี่ไงล่ะรู้แล้วรู้แล้วหมายเลข7ที่ผู้จัดการส่วนตัวคุณดาวไว้เนี่ยไม่เข้าในโผเลยนะฮะดีแล้วพี่ตายตอนนี้มี1 3 6ทลายเรียนจบเสริมสวย6กับ1ล้านเปอร์เซ็นต์แต่1ก็เป็นไปได้เพราะว่าพี่เขาดูจากทรงผมแล้วก็ดูสไตล์เขาดูต่างหูเขาดูมีความเฟี้ยวนะเขาดูมีแฟชั่นนะหมายเลข3เนี่ยเรียนจบเสริมสวยไม่ได้เลยฮะโอ้ไม่น่าครับเพราะว่าพี่เขามีลักษณะเหมือนช่างทำกุญแจในซอยนะไม่มีตัวตนช่างทำกุญแจซะด้วยหมายเลข69อ่ะเขาก็ดูแบบเขาก็ดูมีสไตล์นะถ้ายืนท่าอะไรเงี้ยพอค่อยขวาแล้วก็ได้แบบเล็มอะไรเงี้ยเออมันก็ได้หมดเลยอ่ะโอ้ยคุณตายฮะใน3คนนี้คุณมั่นใจใครที่สุดฮะไม่มั่นใจเลยระหว่าง1กับ6แต่แอบคิด1เพราะกำลังคิดว่าเขาอาจจะแต่งตัวมาหลอกเราอะแจ็คคือถ้าเอาคาแรคเตอร์เบอร์6คาแรคเตอร์เบอร์6แต่คิดว่ารายการถ้าจะคิด2ชั้นว่ารายการหลอกต้องหมายเลข1คุณแจ็คฮะอยู่ที่คุณเลือกแล้วฮะโอ้ยอย่ากูไม่รู้เหมือนกันอย่ามาขอซิกแนลอะไรจากกูนะไม่รู้จริงๆถ้าคุณมั่นใจยืนยันคำตอบเลยฮะ
เรียนจบเสริมสวยหมายเลขหนึ่งนี่เอาละไงเดี๋ยวผมว่าทำไมล่ะทำหน้าเหี้ยมเกินยืนยันคำตอบแล้วคุณอย่าผู้ยำฮะอาการเครียดจนบ้าเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยหมายเลขหนึ่งพี่หวังว่าหมายเลขหนึ่งเรียนจบเสริมสวยตัวตอนนี้แพ้จริงของคุณใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่เหรอขอร้องเลยพี่นะตัดดัดซอยมาหาผมผมจะเดี๋ยวนี่ไงมานี่อย่าไปรบกวนเขาเออมานี่ใครจะกล้าตัดพี่เขาวะโอ้ยพี่ร้านตัดผมแนวนี้นะบอกน้องๆเขาไปตัดกับพี่นะวะเก่งขึ้นมาเลยยกนิ้วให้เลยยกนิ้วโป้งนิ้วกลางเนี่ยแนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยฮะผมชื่อนายจิรวัฒน์ไรสาครครับผมครับปัจจุบันนี้คุณทำอาชีพเกี่ยวกับการเสริมสวยผมได้เรียนจบมา1คอร์สครับแต่ไม่ได้ประกอบอาชีพครับเรียนเพราะอยากเรียนแล้วก็อยากตักให้เพื่อนๆแล้วคิดยังไงคุณถึงไปเรียนเสริมสวยแล้วฮะอยากเรียนครับอยากเรียนนะฮะผมขอโทษที่รบกวนปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ฮะ25ครับผม25เหมือน50เลยผม24คุณโดนกัมมันตภาพรังสีมาแล้วไงฮะ25เนี่ยนะพูด44เนี่ยเจอมันมีต้องไหว้มันเลยคือไปเรียนจบเสริมสวยเนี่ยเรียนมาอยากไปเรียนเท่านั้นเองใช่ครับแล้วคุณได้ใช้ความรู้ความสามารถในการเสริมสวยคือตัดให้เพื่อนให้เพื่อนให้แม่ให้ใช่ครับแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตผู้ชายคนนี้เรียนจบเสริมสวยคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจเก่งๆครับเพราะใครจะไปคิดว่าผู้ชายหน้าเยี่ยมแบบนี้จะเรียนจบเสริมสวยทำให้ตอนนี้คุณแจ็คมีเงินรางวัลสะสมเป็น 15,000 บาทเข้าใกล้เงินแสนมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับอีกเพียงแค่6ตัวตนเท่านั้นอย่างช้ำรักเพราะฉี่นักวิจัยฟาร์มตัวเงินตัวทองนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยคนเลี้ยงหนอนเชฟเบเกอรี่และรับพวงหนี้ครับค้นหาตัวตนต่อไปเลยฮะตัวตนที่4ฮะเอาโอ้ยยากว่ะเอานักวิจัยด้านตัวเงินตัวทองอยากรู้นะพี่ต่ายนะโอ้โหแล้วจะรู้ไหมเนี่ยว่าใครวิจัยด้านตัวเงินตัวทองทำไมเลือกตัวตนนี้ฮะอยากรู้ว่าใครวิจัยที่อ่ะช้อยแต่ละคนเนี่ยเท่าๆที่เห็นมาพอเดาง่ายมากขึ้นครับนะครับเพราะว่าไม่น่าจะดูยากถ้าพวกนักวิจัยตัวเงินตัวทองอ่ะไม่เกี่ยวกับว่าหน้าตาจะอย่างนั้นไม่เกี่ยวกับว่าหน้าตาต้องเหมือนตัวเงินตัวทองแต่อยู่ที่ว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยการเป็นนักวิจัยอะไรสักอย่างเนี่ยเขาต้องเก่งนะและเขาต้องมีจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเชื่อถือเขาได้อะคิดว่าผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายคุณตายฮะจริงๆแต่คิดเท่ากันว่าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้อะแล้วก็แอบคิดผู้หญิงไว้คนนึงด้วยถ้าเป็นผู้หญิงคุณตายคิดว่าใครแต่แอบคิดเบอร์8อะโอ้ยตามตรงนั้นตัวทองก็ตายคุณฮะวิจัยกับวิ่งไล่จับนะคนละเรื่องกันวิจัยต้องไปจับเองก็ได้แล้วถ้าเกิดเป็นผู้ชายฮะแต่มองเบอร์เดียวกันปะเบอร์3ป่ะไม่พี่มองเบอร์6พี่ว่าเขาชิวๆยังไงไม่รู้ว่ะบอกไม่ถูกอ่ะเบอร์6เนี่ยเหมือนอยากจะวิจัยคุณแจ็คมากเลยแสดงว่าเขาเป็นนักวิจัยตัวเงินตัวทองแน่ๆคุณยังเหลือตัวช่วยถามผู้เชี่ยวชาญได้นะครับครับผมแล้วคุณยังผิดได้1ครั้งขอใช้ตัวช่วยครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับได้ครับผู้เชี่ยวชาญครับอาจารย์ศิริเดชกับผู้กำกับนักสกลฮะตอนนี้เรากำลังตามหานักวิจัยด้านตัวเงินตัวทองฮะพ่อยากจากประสบการณ์ในการรู้จักนักวิจัยเนี่ยคนที่จะเริ่มทำงานวิจัยได้จะต้องมีการศึกษาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็วิจัยตัวเงินตัวทองเนี่ยจากข้อมูลที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยเป็นการวิจัยเพื่อในเชิงธุรกิจถ้าไม่ผิดเนี่ยท่านเป็นอาจารย์มหาลัยด้วยถ้าไม่ผิดด้วยผมว่าท่านมาจากเกษตรกำแพงแสนนี่เป็นอาจารย์รุ่นมหาลัยนี่ฮะนี่จะเป็นโชคดีที่ไม่ใช้ได้ไหมไม่ใช้ตัวช่วยได้ไหมไม่ได้ใช้ไปแล้วเขาใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นผมมองว่าหมายเลข3ครับหมายเลข3นะฮะอาจารย์สิทธิเดชชี้เป้าเลยฮะร่วมกับนักสกลฮะในส่วนตำรวจเบอร์6เบอร์7เ
เบอร์2เบอร์5ดูเด็กไปดูเป็นวัยรุ่นไปก็คงจะเหลือเบอร์3เบอร์8แต่บุคลิกแล้วเนี่ยตามที่อาจารย์ดิสเตทบอกนะครับนักวิจัยน่าจะคล้ายๆกับเป็นอาจารย์ผมก็ยืนยันว่าเลข3เหมือนกันเอาละครับตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญชี้นิ้วไปที่หมายเลข3เหมือนกันใจคุณก็เชื่อว่าหมายเลข3เสียดายไม่น่าใช้ตัวช่วยเขาพูดตรงใจคุณน่าจะเป็นการย้ำความมั่นใจอ่ะงั้นเชื่อผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญครับผมเออขอตอบหมายเลขยืนยันคำตอบนะฮะ3นักวิจัยด้านตัวเงินตัวทองใช่หรือไม่ครับยืนยันก็ยืนยันไอ้ใช่หรือไม่เดี๋ยวผมถามเองจะได้ตะโกนยี่ห้าอีกครั้งหรือไม่รอฟังคำตอบนะฮะได้ครับหมายเลข3ครับหมายเลข3อาจารย์นักวิจัยด้านตัวเงินตัวทองคือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่น้าว่าไม่รู้เลยใช่ไหมเสียใจครับไม่ใช่ครับไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่คงไม่ได้เป็นนักวิจัยด้านตัวเงินตัวทองเอาล่ะสิครับค้นหาผิดจนได้หมายเลข3ไม่ได้เป็นนักวิจัยฟาร์มตัวเงินตัวทองแบบที่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง2ของเราวิเคราะห์ไว้เล่นเหาอึ้งกันไปเลยทีเดียวโดยเฉพาะคุณแจ็คไม่รู้ว่าคุณแจ็คจะยังค้นหานักวิจัยฟาร์มตัวเงินตัวทองต่อหรือเปลี่ยนตัวค้นใหม่กันแน่ช่วงหน้าครับเสียใจครับไม่ใช่ครับไม่ใช่โอ้กลับเข้าสู่ใครคือใคร Identity Thailand กันต่อในช่วงที่แล้วคุณแจ็คแฟนฉันค้นหาตัวตนที่4ผิดจนได้ทำให้ตอนนี้ตัวช่วยหมดลงซ้ำแล้วหนทางสู่เงินแสนลำบากแล้วล่ะครับเพราะเหลืออีก6ตัวตนอย่างฉำรักพอชีนักวิจัยฟาร์มตัวเงินตัวทองนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยคนเลี้ยงหนอนเชฟเบเกอรี่และรับช่วงนี้มาดูกันต่อครับว่าคนอย่างแจ็คแฟนฉันจะเดินเกมสู้ต่อไปอย่างไรตอนนี้คุณผิดไม่ได้นะฮะถ้าคุณหยุดตอนนี้นะฮะเงินรางวัลสะสม 15,000 บาทกำเข้ากระเป๋าหน่อๆเลยแต่ลองถามคุณผู้ชมดูไหมฮะว่าเขาอยากให้คุณหยุดไหมอยากให้หยุดไหมอยากให้เล่นต่อขอเสียงปรบมือไม่เห็นมีใครอยากให้หยุดเลยฮะคือถ้าผิดก็ไม่เป็นไรผิดก็0บาทเลยเหรอ15,000เอาไปเที่ยวได้เลยนะหยุดเลยไม่มีใครไม่มีใครเขาอยากหลุดถ้าคุณหยุดนะคนก็จะล่ำเลยกันโหเฮ้ยวันก่อนดูไอเดนตี้มาไออ้วนที่ชื่อว่าแจ้งอ่ะได้15,000แล้วก็ป๊อตโหยไอใจตุ๊ดเอ้ยไอขี้เหนียวไองกเอ้ยโหต่อเลยไปต่อเลยแมนผมเล่นต่อ1 2 3 15,000 นะคนจะปรบมือเชื่อไหมถ้าปรบหน้าแบบหน้าเข้มๆนะผมเล่นต่อคนจะเฮ้ลุกขึ้นยืนปรบมือทั้งโมเดียมเหรอโคตรเท่เงิน15,000ซื้อซีนแบบนี้ไม่ได้แต่เซตได้ไม่ได้เซตก็ไม่เหมือนคือผมต้องวางลุกก่อนในที่นี้คือว่าตั้งแต่ผมเป็นพระเอกเนี่ยผมก็ผิดไม่ได้นะคือแต่พระเอกก็ต้องไม่ขี้เหนียวกล้าได้กล้าเสียแต่15,000อยู่ได้เดือนนึงเลยนะไม่มีพระเอกคนไหนอยู่ได้ด้วยเงิน15,000หรอกคุณผมลองมาแล้วนะฮะอัดคุยกันก่อนคืออันนี้เราคุยกันในแง่พี่น้องผมต้องการเงินหาเลยเดี๋ยวกระจอกคุณยังไม่รู้ต่อ 20,000 หรืออาจจะ 3-4 50,000 ผมจะเอาเงินไปซื้อปลาหมอสี 15,000 นี่อยู่แล้วเหรอได้ตัวไปเลยคนเขาเริ่มเล่นเกมโชว์ก็อยากเฮฮาไอ้นี่มาเล่นเกมโชว์เอาเงินไปซื้อปลาหมอสีผมคิดอยู่โอเคแล้วแต่คุณถ้าคุณจะหยุดประกาศเลยแล้วยืนยันโอ้โหโคตรอายเลยไม่ต้องอายเหรอถ้าเราอยากได้ปลาหมอสีไม่ต้องอายคิดถึงตอนเอาอาหารเม็ดให้มันกินตรงนั้นเดี๋ยวอายเองเหรอแต่ในทางกลับกันเราคือผู้ให้ความบันเทิงฮะเราต้องให้ความบันเทิงจนถึงที่สุดแม้ว่าเราจะไม่มีปลาหมอสีก็ตามคิดได้ทั้งนั้นตัดสินใจฮะผมหยุดโอเคอ
คมเพื่อปาหมอสีของน้องผมให้อภัยมันเถอะครับตอนแรกอ่ะผมจะเล่นต่ออ่าผมเป็นคนชอบบอดี้สแลมมากนะอ่าบอดี้สแลมเคยกล่าวไว้ว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอใช่ไหมอ่าอันนี้อีกเพลงนึงที่เขาบอกนะชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอแต่อีกเพลงนึงอ่ะคนเราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกกี่วันคำถามคือพี่ตูนจะเอายังไงแน่ใช่เพราะนั้นนะฮะกำตังกลับบ้านไปฮะเงินรางวัลสะสม 15,000 บาทว่าใจไม่สู้ครับคุณแจ็คขอหยุดเพื่อนำเงิน 15,000 บาทกลับบ้านสบายใจกว่าเพื่อปลอมสีของน้องแจ็คเขาครับแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากรู้ว่าใครจะช้ำรักเพราะฉี่ใครคือนักวิจัยฟาร์มตัวเงินตัวทองใครคือนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยคนเลี้ยงหนอนเชฟเบเกอรี่แล้วรับทวงนี่คือใครกันนะหมายเลข2แนะนำตัวให้เรารู้จักนะฮะถ้าอยากหลุดหนี้ติดต่อดิฉันได้ค่ะนี่เลยฮะรับทวงหนี้นี่คนนี้ถ้าอยากนะอย่างคุณนี่จะไปทวงหนี้กับใครฮะเนี่ยวิธีการทวงหนี้ของคุณคืออะไรฮะก็ติดต่อกับบุคคลทางบ้านทั่วไปค่ะมีทุกระดับค่ะอ๋อโทรศัพท์ไปเงี้ยนะฮะใช่ค่ะสมมติว่าคุณแจ็คเนี่ยติดหนี้วิธีการโทรไปทวงหนี้คุณจะทวงยังไงฮะอย่างเช่นติดต่อคุณแจ็คแฟนฉันนะคะอ๋อคุณรู้ชื่อผมด้วยเหรอครับยังไงต่อฮะถ้าเป็นคุณแจ็คจริงๆเราก็จะแจ้งยอดหนี้ทั้งหมดว่าเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ใช่คุณแจ็คก็ห้ามติดต่อบุคคลที่3เท่านั้นค่ะอ๋อนี่แหละฮะงานของเธอครับรับทวงหนี้หมายเลข3นะฮะที่ทำให้คุณพลาดนะฮะคุณคิดว่าตัวที่แท้จริงเขาคือใครฮะเชฟเชฟเบเกอรี่ฮะหมายเลข3ครับแนะนำตัวนะฮะเชฟไม่เคยทำครับเคยแต่เลี้ยงหนอนนกครับนี่เลี้ยงหนอนนะคนเลี้ยงหนอนวิธีการเลี้ยงหนอนของคุณคือยังไงฮะเล่าให้เราฟังหน่อยฮะก็หนอนมาผสมพันธุ์ครับครับมันคือหนอนมันคือหนอนของตัวอะไรฮะเป็นแมลงปีกแข็งครับเป็นหนอนแมลงปีกแข็งเอามาผสมพันธุ์กันตัวนี้จะใช้เลี้ยงในพวกนกพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆครับครับใช้เช่นพวกปลามังกรที่เขาเรียกว่าหนอนนกอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะปลาหมอสีก็ได้ถูกไหมพี่ใช่ครับนี่ไงแล้วมันออกวันละเพาะเลี้ยงกันให้อาหารมันกินด้วยอะไรฮะพวกหนอนเหล่านี้ใช้อาหารไก่ครับครับแล้วก็ใส่พวกผักผลไม้ต่างๆครับราคาซื้อขายนี่คิดเป็นกิโลกรัมคิดเป็นขีดครับขีดละเท่าไหร่ครับตอนนี้สูงสุด80บาทครับกิโลละ800บาทนี่แหละครับคนเลี้ยงหนอนหมายเลข5แนะนำตัวนะครับคุณคือใครครับผมรุจิระมหาพงศ์ครับนักวิชาการเกษตรนะครับโครงการวิจัยการเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ตัววัลนัทในตัวเหี้ยนะครับนี่เกษตรศาสตร์แปลกๆตัวเหี้ยนักวิจัยด้านตัวเงินตัวทองโอ้นักวิจัยครับเราวิจัยมันเพื่อการไหนฮะเพื่อส่งออกครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับก็คล้ายๆกับจระเข้แล้วครับตัวเงินตัวทองมันมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจในแง่ไหนบ้างฮะจริงแล้วเอาเราสามารถเอาไปทำหนังได้ครับเหมือนจระเข้แล้วก็พวกเนื้อเนี่ยก็พัฒนาแล้วก็ไปขายได้เหมือนกันวิธีการก็คือว่าเราเพาะเลี้ยงมันหรือว่าเราจับมันมาจากธรรมชาติแล้วมาศึกษาฮะใช่ครับจับจากธรรมชาติเสร็จแล้วก็เอามาเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยงที่ตอนนี้ที่กำแพงแสนครับเกษตรกำแพงแสนเลี้ยงได้เยอะไหมฮะปัจจุบันขยายพันธุ์ได้ขนาดไหนฮะตอนนี้มีอยู่90ตัวครับยังเป็นตัวที่จับมาจากธรรมชาติอยู่กำลังรอเพื่อจะได้ไข่รุ่นต่อไปโอเคนี่แหละครับนักวิจัยด้านตัวเงินตัวทองมาเรื่องของครับตัวแท้จริงคือใครฮะปวดชีพนิรัตผมเลยอกหักก็รักชีครับเห็นไหมแล้วก็ดูแบบเอาโดยย่อๆแล้วกันฮะแฟนคุณหนีคุณไปบวชชีคบกันแล้วก็วางแผนจะแต่งงานกันครับแล้วก็เธอก็มีเรื่องทะเลาะกันแล้วก็เธอก็พยายามฆ่าตัวตายแล้วก็สุดท้ายก็ไปบวชชีตลอดชีวิตครับพอจะบอกได้ไหมฮะว่าทำไมเธอถึงต้องพยายามขนาดนั้นคุณทำผิดอะไรมากมายหรือเกิดอะไรขึ้นฮะต้องการให้ผมเป็นรักครั้งสุดท้ายครับเคยฟังแต่ในเพลงลูกทุ่งนะอกหักเพราะรักชีนะมีตัวตนนะฮะช้ำรักเพราะชีนี่เลยมาเลขเจ็ดคุณแนะนำตัวหน่อยฮะผมเป็นเชฟเบย์นี่ครับเขาเนี่ยคือแนะนำตัวนะฮะผมชื่อชยานินถึงทานซาซิมครับครับเป็นเชฟเบเกอรี่นะฮะครับผมอยู่ร้านแอนนาบางนาครับอ๋อขนมที่คุณถนัดที่สุดสูตรเด็ดของคุณนี่คืออะไรฮะท็อฟฟี่บานอฟฟี่ครับบานอฟฟี่นะครับนี่แหละฮะเชฟเบเกอรี่หมายเลข8เธอคือนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยดาวเธอจะอันรุ่นนี้เลยบ้าแล้วแนะนำตัวเรารู้จักไหมครับชื่อดาเรศป้าสินค่ะเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติค่ะป
ัจจุบันนี้ยังเล่นอยู่แล้วก็เป็นโค้ชด้วยค่ะอ๋อเป็นฟันดาบประเภทไหนฮะฟันดาบสากลค่ะดาบสากลมันก็มีอยู่2แบบถูกไหมฮะมีฟอยเอเป้เซเบอร์ค่ะของคุณอยู่ประเภทไหนฮะเอเป้ค่ะเป็นแบบเอเป้นะฮะเป้าทั้งตัวค่ะอ๋อต้องเล่นบริเวณขาเยอะพอสมควรหรือว่าอะไรครับก็ดูคู่ต่อสู้ถ้าอย่างคุณแจ็คก็น่าจะเล่นขาเยอะอะค่ะแต่อย่างคุณแจ็คอย่าไปฟันขาให้ฟันปากมันดีกว่าแล้วก็ผลงานในแง่ของความเป็นทีมชาติยังไงบ้างฮะก็เหรียญทองแดง4เกมที่อินโดนีเซียปี2011อะค่ะนี่แหละฮะถือว่าวีรบุรุษนะฮะนี่แหละครับนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยนี่แหละครับคือโฉมหน้าของบุคคลปริศนาทั้ง9ท่านในวันนี้แม้ว่าคุณแจ็คแฟนฉันจะไม่สามารถค้นหาตัวตนที่แท้จริงได้สำเร็จทั้ง9ท่านแต่ก็ถือได้ว่าคุณแจ็คมาร่วมสร้างสีสันและความสนุกในรายการของเราได้เป็นอย่างดีขอบคุณคุณแจ็คเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปรับรองว่าบ้าไม่แพ้ใครอย่างคุณพลากุ้งนั่นเองช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับผู้แข่งคนต่อไปยากเหลือเกินนะครับที่เราจะแนะนำว่าเขาเป็นใครครับแต่ที่ไหนที่ต้องการความสนุกผู้ชายคนนี้ไม่เคยทำให้เราผิดหวังครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพลากุ้งสวัสดีครับสวัสดีทางด้านนู้นทางด้านนู้นทางด้านนู้นสวัสดีเพื่อนผมด้วยนะครับสวัสดีครับไรแม้กระทั่งคุณผู้ชมสามารถกระดุกกระดิกตัวแล้วก็ต้อนรับกันมาผู้ชายคนนี้ได้สวัสดีอีกทีฮะเผื่อเขาจะได้ปรบมือรับแบบว่าเออกระหยังขึ้นเพลงใครไม่ตอบเดี๋ยวผมจะลงไปตอบให้นะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบใจที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าผมไม่รู้ว่าจะแนะนำคุณอะไรเพราะว่าคุณเนี่ยมากความสามารถและทำมาหากินหลายอย่างมากอย่างแรกคือเป็นนักร้องนำวงมาเจนต้าครับอีกหนึ่งอย่างคือตอนนี้เป็นผมเป็นบก.หนังสือฮิกาซีนอ๋อคุณผู้ชมน่าจะรู้จักกันดีวันนี้มีเล่มใหม่มาโปรโมทด้วยนั่นไงล่ะนี่ครับผมนี่ผู้ชายคนนี้ถ้าไม่มาขายของก็ไม่มาออกทีวีหรอกครับครับผมนะคู่มือสู้ซอมบี้หมายความว่าไงฮะชั่วโมงนี้ซอมบี้เยอะมากครับประเทศเรานะฮะทั้งโลกเลยก็เตรียมคู่มือมาเผื่อจะเจอกับซอมบี้ได้เอาตัวรอดถูกอันนี้มอบให้น้าเลยนะครับแปลว่าเล่มนี้เนี่ยวิธีการรับมือกับซอมบี้ครับชีวิตนี้จะเจอไหมอะซอมบี้ก็ไหนอ่ะเจอคุณมีอาการอย่างไรบ้างหลังจากถูกซอมบี้กัดระยะที่1เจ็บแผลบอกทำไมตอนเกิดต้องเจ็บสิครับอ่านต่อไปนิดนึงระยะที่2เวียนหัวเหงื่อออกเป็นไข้สูงทนฮะซอมบี้หรือหมากัดลักษณะเหมือนเป็นไข้เลือดออกระยะที่3หมดแรงอาเจียนหน้าซีดเคลื่อนไหวไม่ได้คุณผู้ชมซื้อเท่าที่จำเป็นแล้วกันเล่มนี้ครับผมนะถ้าไม่คิดว่าชีวิตต้องเจอซอมบี้ไม่ต่อก็มันเป็นคอนเซ็ปต์ของสำนักพิมพ์คุณพลากุ้งของคราฟที่ต้องการนำเสนอมุมมองใหม่ๆแบบไม่เหมือนใครนั่นเองในชีวิตเนี่ยเวลามีคนเข้ามาเนี่ยคุณแยกแยะดีเลวออกไหมฮะต้องบอกเลยว่าสังคมของประเทศเราสมัยในยุคนี้เนี่ยยากครับตัดสินไม่ได้เลยคนที่ภายนอกโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บหนังสือแป๊บนึงเก็บไว้แล้วเก็บไว้ได้มีทีมงานเก็บไว้ให้อย่างดีเก็บไว้แล้วอ่ะตัดสินคนที่ภายนอกมันดูกันลำบากหนังสือหรือสเก็ตบอร์ดมันปิวเลยอะไรดูลำบากฮะลำบากคนบางทีคนดูดีๆเนี่ยบางทีอาจจะเลวอาจจะไม่ดีอย่างบางคนที่ดูแบบใส่สูทครับใส่แว่นครับรองเท้าหนังอย่างเงี้ยครับข้างในอาจจะเลวผมยกตัวอย่างนะใช่ครับมันมีคนแต่ตัวเยอะฮะผมก็หวังให้คุณยกตัวอย่างครับครับผมโอเคพร้อมนะฮะพร้อมครับและตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่คุณจะได้พบกับบุคคลปริศนาของเราทั้ง9คนเป็นขบวนการ5สีเลยนะฮะแต่ละคนสักพักเดี๋ยวเขาเบื่อเขาจะเอามือลงเขาเองแหละครับผมโดยเฉพาะหมายเลข3เดี๋ยวสักพักนะแกเมื่อยเดี๋ยวแกก็หยุดเองพี่แกเป็นหุ่นที่ประดามตุ้โซ่หรือเปล่าแกอาจจะไม่รู้ว่าแกต้องยืนอย่างนี้ประมาณ2ชั่วโมงกว่าอ๋อนี่ไงใช่ไหมฮะ
ับนี่คือบุคคลปริศนาที่คุณต้องตามหาให้เจอว่าใครคือใครครับและนี่ก็คือตัวตนที่แท้จริงของเขาทั้ง9คนครับใน9คนนี้มีอยู่1คนชนะน็อกแมนนี่ปาเกียวมาแล้วอุ้ยปาเกียวแชมป์โลกนะนี่แหละฮะคนนี้ฮะน็อกแมนนี่ปาเกียวไปแล้วไม่ใช่ตลกน็อกจริงๆเฮ้ยผมรู้จักนะแมนนี่ปาเกียวนี่เขาดังทั่วโลกนะต่อยเบรกลงไปนอนแบบว่าแดดดิ้นเลยคนนี้เขาเป็นแชมป์ชาวกัวเตมาลาใช่ไหมคนนี้ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เอออีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งแล้วหายมีเหรอเออปกติมะเร็งเนี่ยโหถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยต้องจองวัดเลยครับแต่คนนี้เป็นแล้วหายใครหาให้เจอเภสัชกรในนี้มีเภสัชใช่หมอยาครับอีกคนหนึ่งพูดได้6ภาษาไม่บอกภาษาอะไรหลายภาษาทั่วโลกเนี่ยแหละฮะเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องภาษามากถามภาษานี่พูดได้6แบบเลยคนขับรถตู้เดี๋ยวอะไรฮะไม่มีโปรไฟล์ที่แบบมันยิ่งใหญ่อะไรกว่านี้แล้วหรอครับเที่ยวมาถามเนี่ยคุณนะคนขับรถตู้มาถามใครคือใครเนี่ยตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องให้น่าแปลกใจเขาอาจจะไม่ใช่รถตู้ธรรมดาทำไมอาจจะเป็นรถตู้เทพที่รู้จักทุกซอกซอยในประเทศหรือเปล่ารถตู้มี3ล้อแล้วรถตุ๊กฮะแล้วยี่น้ำไม่เอาคนขับรถตุ๊กคนขับรถเมย์คนขับรถตู้ขับรถสามล้ออะไรมาถามเทปหน้ามีฮะคนขับรถตุ๊กเราไม่ธรรมดาเชื่อผมทอดไก่มือเปล่าตะหลงตะหลิวผู้ชายคนนี้ถามหรือผู้หญิงคนนี้ถามว่าเอ้ยตะหลิวคืออะไรเขาไม่รู้ทำไงหยิบทอดแสบแสบเลยเอามือเปล่าใช่ทอดไก่ขายไม่ทันหักนิ้วโป้งตัวเองให้ลูกค้าเคี้ยวด้วยเขาเผลอจุ่มไปในน้ำมันบ้าหรือเปล่ามีเหรอเนี่ยช่างเพ้นเล็บก็มีหนึ่งในเก้าคนนี้เพ้นเล็บเลยอยากได้เล็บลวดอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มาทาสีเขียวสีแดงสีเหลืองฮะมีลวดลายเยอะแยะมากมายแล้วประเทศเรามีช่างเพ้นเล็บกี่คนวะอ่ะคุณต้องหาให้เจอทิดากล้วยไข่ทิดากล้วยไข่ใช่ฮะประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแห่งการประกวดพร่ำเพื่ออยู่แล้วครับผมทิดากล้วยไข่ทิดารังสาทิดาลิ้นจี๋งอกทิดาลองกองทุกอย่างที่งอกขึ้นบนดินประเทศนี้มีทิดาประจำตัวหมดแล้วฮะนี่แหละฮะทิดากล้วยไข่มีมาเหมือนกันและธรรมชาติทานตะวันสดใสคืออะไรชื่อคุณธรรมชาตินำสกุลทานตะวันสดใสชื่อคนใช่ฮะในนี้มีชื่อคนคนนี้ถูกฮะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยคุณผู้ชมที่ติดตามเป็นประจำจะรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของบุคคลปริศนามีชื่อแปลกๆมาทั้งนั้นครับชื่อหม่อมนำสกุลราชวงศ์ก็มีมาชื่อหม่อมฮะนำสกุลราชวงศ์ชื่อหำนำสกุลไปไหนก็มีชื่อกำพร้านำสกุลแยกแค้นก็มีชื่อประหยัดนามสกุลสุดยอดก็เพิ่งไปเมื่อกี้สรรหานะชื่อธรรมชาติทานตะวันสดใสครับนี่แหละครับว่าได้เห็นตัวตนที่แท้จริงในวันนี้เข้าไปคุณพลากุ้งก็อึ้งซะแล้วล่ะครับไม่รู้ว่าวันนี้คุณพลากุ้งจะค้นหาตัวตนที่แท้จริงที่ไม่ธรรมดาของทั้ง9ท่านได้สำเร็จหรือไม่อย่างชนะน็อกแมนนี่ปาเกียวเป็นมะเร็งแล้วหายเภสัชกรพูดได้6ภาษาคนขับรถตู้ทอดไก่มือเปล่าช่างเพ้นเล็บทิดากล้วยไข่และชื่อธรรมชาตินามสกุลทานตะวันสดใสช่วงหน้ามาดูกันครับว่าตัวตนแรกที่คุณพลากุ้งจะค้นหานั้นจะเป็นตัวตนใดกันแน่เข้าสู่ใครคือใคร Identity Thailand กันต่อมาถึงทีของคุณพลากุ้งที่ในช่วงที่แล้วคุณพลากุ้งอึ้งไปกับตัวตนที่แท้จริงของบุคคลปริศนาทั้ง9ท่านไปแล้วอย่างชนะน็อกแมนนี่ปาเกียวเป็นมะเร็งแล้วหายเภสัชกรพูดได้6ภาษาคนขับรถตู้ทอดไก่มือเปล่าช่างเพลเล็บทิดากล้วยไข่และชื่อธรรมชาตินามสกุลทานตะวันสดใสแต่เพื่อความสบายใจเราจะให้คุณพลากุ้งได้เลือกฟังคำทักทายของบุคคลปริศนา3ท่านกันก่อนครับขอหมายเลขหนึ่งทำไมถึงเลือกหมายเลขหนึ่งครับผมชอบกระโปรงเขาในแท่นเนี้ยมันเด่นที่สุดเลยนะโอเคหมายเลขหนึ่งเชิญครับฉันไม่ได้สวยอย่างเดียวนะคะแต่ซ่าด้วยนี่อย่าครับอย่าปลีกเข้าไปชาร์จอย่างนั้นนี่ไงเห็นสวยอย่างนี้แต่ซ่านะครับนี่คือหมายเลขหนึ่งครับเป็นประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้ค่อยๆเก็บข้อมูลไปหมายเลขต่อไปเลยฮะก็ยืนยันคอนเซปต์เดิมนะฮะชอบความสวยงามครับก็ขอหมายเลขสองดีกว่าหมายเลขสองเชิญครับหล่อหล่ออย่างนี้แล้วใครจะทนไว้เราแฟนเพลงโอ้โหเดี๋ยวสิเราปลีตลอดเลยแฟนเพลงอ่ะโอ้โหเข้าไปทำความรู้จักด้วยนี่คือเพลงอะไรฮะเพลงสุดหล่อครับเพลงวงมาเดต้าอยากโหลดนี่ต้องกดอะไรฮะเจ้าของเพลงจำโหลดไม่ได้เลยครับผมเอาละทักคุณมาด้วยเพลงของวงคุณชอบกระโปรงฮะสั้นเสมอจิมมี่เป็นฝรั่งฮะดีฮะหมายเลขสุดท้ายฮะ
ผมว่าคนคนนี้เขาอยู่สปีชีส์เดียวใกล้ๆกับผมนะฮะน่าเป็นแฟนเพลงผมด้วยเป็นไปได้หมายเลข8หมายเลข8เชิญครับเห็นผมเหมือนสกาหรือเลเก้แต่ก็ชอบบียองเซ่เหมือนกันนะครับโอ้ยเห็นผมเหมือนสกาเลเก้ชอบบียองเซ่นั่นแหละฮะแหมถ้ามีจังหวะพูดผมก็ถามเลยเพลงอะไรครับโอเคไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเขาทักทายคุณแค่นี้ฮะทั้ง3หมายเลขที่คุณเลือกสิ่งที่เขาทักทายคุณเนี่ยเป็นประโยชน์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจใช่แล้วล่ะครับเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าคำทักทายจากบุคคลปริศนา3ท่านนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณพลากุ้งสุดๆไม่เชื่อดูหน้าคุณพลากุ้งสิครับแล้วตัวตนแรกที่คุณพลากุ้งจะค้นหานั้นจะเป็นตัวตนใดกันล่ะครับก่อนจะเลือกตัวตนแรกที่คุณอยากจะค้นหาฮะแนะนำเพื่อนๆที่มาช่วยเหลือคุณหน่อยสิครับว่าแต่ละคนเป็นใครกันบ้างผมบอกเลยครับว่าวันนี้ผมเนี่ยโง่ที่สุดในบรรดาผู้แข่งขันเลยงั้นวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วแต่ว่าเพื่อนผมที่พามาแต่ละคนนี่ขอบอกครับพระหูสูตรนี่ระดับเซนนะอำมาตย์ของคุณเลยนี่คือบก.หนังสือฮิกาซีนทุกท่านอ่านหนังสือมาไม่ต่ำกว่าคนละ 50,000 เล่มโอ้โหทุกวันนี้ที่ห้องนี้ไม่มีที่นอนหนังสือนี่กองเต็มไปหมดทีวีมีบ้านละ8เครื่องโอ้โหวิทยุอีก10เครื่องเป็นร้านซ่อมไงแต่มีแค่นั้นเองถือว่าน้อยมากนะฮะผมคำนวณไม่ออกเลยว่าจังหวัดไหนผมต้องชงต้องตบต้องกูอะไรอย่างนี้คนแรกเลยครับแนะนำก่อนฮะท่านโอ๊ตครับท่านโอ๊ตครับท่านโอ๊ตครับอีกท่านหนึ่งท่านนี้นี่ความรู้ของเขาไม่ธรรมดาหน้าตาคล้ายซีอุยนะฮะแต่ว่าสมองเขานี่ซีเรียสเลยนะครับผมพี่เอครับบก.เอครับพี่เอครับท้ายนี่เคยเล่นหนังของ Workpoint ด้วยยอมรู้กันเดือนโอ้โหนี่ชนบครับชนบฮะคนนี้ชนบครับท่านโอ๊ตพี่เอและชนบเก่งมากสามนี้เก่งสุดๆอ่านหนังสือเก่งทุกคนแปลว่า 100,000 บาทไว้ทีมงานเบิกเงินรอไว้ได้เลยใช่ไหมฮะเอามาปล่อยเล่นเลยครับผมดูท่าทางมั่นใจแบบสุดๆเลยนะครับคุณพลากุ้งโดยเฉพาะเหล่าเพื่อนๆที่พามาผมก็หวังว่าจะพึ่งพาได้นะครับแต่เห็นมั่นใจสุดๆแบบนี้ยังไงก็อย่ามาผิดที่ตัวตนแรกก็แล้วกันตัวตนแรกที่คุณต้องการจะค้นหาฮะผมบอกเลยว่าผมไม่รู้สักข้อเอาใครฮะธิดากล้วยไข่ไหมนี่ท่านโอ๊ตมาแล้วฮะธิดากล้วยไข่มี3คนไงเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆผู้หญิงแค่3คนคำถามคือทำไมไม่ไปที่อื่นแล้วให้ท่านโอ๊ตมาอยู่แทนน่าจะดูดีกว่านั้นอ่ะงั้นผมเลือกเลยดีกว่าคุณเลือกข้อแรกนะฮะผมมั่นใจว่าอย่างน้อยมันต้องเป็น1ใน3ครับขอเลือกธิดากล้วยไข่แล้วกันครับเพราะมีผู้หญิงแค่3คนเอาล่ะเราก็จะตามหาตัวตนแรกก็คือธิดากล้วยไข่เชื่อว่าเป็นสุภาพสตรีแน่นอนแบบไม่พลิกโผเพราะนั้นมีอยู่3คนหมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข4ดูหน้าแล้วก็น่าจะเป็นธิดากล้วยไข่ได้ทุกคนนะคุณลองจินตนาการมีกล้วยไข่สักเครือห้อยอยู่ข้างๆตัวเธอดิฮะคนฮะไม่ใช่ต้นกล้วยไข่ยังนึกภาพรวมออกถ้าดูจากท่ายืนเนี่ยหมายเลข4เนี่ยน่าจะไม่ใช่เพราะอะไรฮะการยืนไขว้ขาแบบนั้นเนี่ยนางงามเขาไม่ทำกันนะฮะใช่ๆเพราะถ้ายืนแบบนี้แล้วถึงหมายเลขเชิญหมายเลข4เดินโชว์ตัวเขาคงไม่เดินแบบนี้ผมตัดหมายเลข4ออกก่อนดีกว่าโอเคคิดว่าหมายเลข4ไม่ใช่แน่เหลือหมายเลข1คนกับหมายเลข2ความสวยเนี่ยสูสีที่ร้านกล้วยไข่นี่จังหวัดกำแพงเพชรป่ะฮะกำแพงเพชรป่ะกล้วยไข่กล้วยไข่อยู่กำแพงเพชรฮะกำแพงเพชรใช่มั้ยกล้วยไข่มีทั่วไปแต่พีคๆเนี่ยกำแพงเพชรกำแพงเพชรกล้วยไข่เราช่วยได้ตรงคิดว่าน่าจะอยู่1ใน2คนนี้แหละเท่าเดิมมั่นใจพามาให้ยากกว่าเดิมแท้ๆตัวช่วยตัวถ่วงเอาไงอ่ะพี่เอน่าจะเป็นข้อ4แหละที่พลากุ้งอาจจะมองข้ามไปเพราะว่าเราอาจจะมองด้วยตาไม่ได้ไงโอ้พี่เอกับคิดว่าตัวเรื่องที่คุณตัดทิ้งไปน่าจะใช่หมายเลข4ถ้ายืนแบบแต่ฟรีคิกเนี่ยนะเหมือนถ้ายืนแบบนี้ใครก็ยืนได้คุณผิดได้1ครั้งนะฮะตัดเหลือ1ใน3ที่ใช่ได้และถามผู้เชี่ยวชาญได้ผมดูมาหลายเทปแล้วรายการเนี้ยผู้เชี่ยวชาญก็ใกล้ๆกับคนที่พามานี่แหละขอบคุณนะหลายครั้งที่ผู้เชี่ยวชาญนี่พาผู้แข่งขันได้เงินแสนมันก็หลายเจ้าเอาละฮะทุกคนลงความเห็นว่าเบอร์4เพื่อนที่พามาลงเห็นว่าเบอร์4ฮะครับซึ่งเป็นหมายเลขที่คุณเนี่ยไม่เชื่อตั้งแต่แรกเอาละตอนนี้เสียงแตกดูหน้าเขาดิครับหน้าเขานิ่งมากเขาไม่ยิ้มเลยนางงามต้องยิ้มดิเขาเก็บอาการเฮ้ยพี่เบอร์4ไม่ใช่เชื่อผมดิผมตอบเลยคุณพร้อมได้ยังคำตอบไหมฮะ
ถ้าตอบผิดตัวช่วยผิดได้1ครั้งอัตโนมัติทำงานทันทีครับแล้ววันนี้เรามีออปชันเสริมด้วยคือถ้าผิดข้อแรกขอให้น้านี่มึงช่วยใช่ไหมนะอย่ามาไม่รู้เหมือนกันเอาจะเอาอะไรบอกก่อนเอาสี่ก็แล้วเอาสี่นะเอาเอาหนึ่งผมมั่นใจหนึ่งสี่เดี๋ยวนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะตากล้องใน OB นะเขาก็จับตามพูดน่ะแล้วก็มีเสียงตะโกนว่าไอ้เบอร์แล้วก็เอาก็มีตัวช่วยถามผู้เชี่ยวชาญไม่ล่ะหรือจะใส่เลยก็ยังมีสิทธิ์ผิดเบอร์2เปลี่ยนไปเปลี่ยนเบอร์2ท่านโอ๊ตบอกเบอร์2พี่เอ4พี่เอเบอร์4ธนบ42พากุ้งดูขาเบอร์2ก่อนขาเบอร์2ทำไมขาเบอร์2นี่ขานางงามชัดขานางงามชัดๆอันนี้ก่อนเออเดี๋ยวงั้นก็มีบางอย่างอ่ะเออเบอร์1เนี่ยเอ้ยเบอร์4เนี่ยมีลายนะเห็นนะมีลายนะแล้วยังไงอ่ะมีลายนี่ไม่ได้เลยเพราะนางงามเนี่ยกว่าจะประกวดเนี่ยโอ้โหแช่น้ำนมออร่าอโรมาทุกอย่างขัดสีฉวีวันเนี่ยขาที่ไขว้กันเนี่ยเท่าออกนะอาจจะมีท่อรถมอไซค์อยู่ตรงนั้นก็ได้ค่อยบังไว้คุณก็จะร้องว่าไขว้บังเดี๋ยวผมก็เบอร์4ไม่ใช่ละจริงๆมีรอยท่อมอไซค์แลบๆมาเบอร์2เนี่ยขาโอเคอย่างที่ท่านโอ๊ตบอกขาดูมีออร่าคุณนะระหว่างวิเคราะห์ช่วยดูหน้าหมายเลข7ด้วยจากประสบการณ์ของผมเนี่ยสายตานี่พอจะเป็นคำพูดได้ว่าเร็วเถอะเนี่ยยืนยันคำตอบเลยฮะหมายเลข2แต่เบอร์1ก็ดีนะไอ้เหี้ยเลือกอยู่แล้ว2แล้วกันเพราะว่าตัดสินที่ขาเลยหมายเลข2ธิดากล้วยไข่ยืนยันคำตอบไหมยืนยันเอาละครับยืนยันคำตอบมาแล้วนะฮะใช่เปล่าวะเออเบอร์1เปล่ารอฟังคำตอบนะฮะหมายเลข2ทิดากล้วยไข่คือตัวตนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่ใช่ชนะเลิศทิดากล้วยไข่หนูเองค่ะบอกแล้วไปกลับบ้านที่ขาเลยโอ้โหที่ขาอย่างเดียวชัวร์อ่ะงงเดี๋ยวอย่างเงี้ยเวลาชนะทำงี้นะเอออย่างงี้นะงี้นะเออแนะนำตัวให้เรารู้จักหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อจิรวรรณตั้งตัวดีนะคะชื่อเล่นชื่อเก๋เป็นธิดากล้วยไข่ค่ะมาจากกำแพงเพชรค่ะโอ้โหการเป็นธิดากล้วยไข่เนี่ยคุณสมบัติเนี่ยนอกจากมีความสวยมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆไหมฮะต้องมีไหวพริบด้วยค่ะถ้าเกิดว่าผ่านการตอบคำถามที่ไม่มีไหวพริบเราก็จะไม่ได้เป็นธิดากล้วยไข่เพราะว่าสวยแล้วต้องเก่งด้วยค่ะต้องมีไหวพริบด้วยเหรอผู้หญิงกลัววันอะไรครับกลัวทุกวันไม่ใช่กลัวอะไรคะวันพุธป่ะทำไมอะคะพุธเป็นตั๋วผัวเป็นตุ๊ดป้าตัวเองผมควรจะปกป้องเธอนะธิดากล้วยไข่นี่แหละครับผมหน้าของธิดากล้วยไข่นางงามประจำจังหวัดกำแพงเพชรที่ไม่เหมือนใครทำให้คุณพลากุ้งที่ดีใจแข่งกับได้เงินแสนรับเงินรางวัลสะสมไปก่อน 5,000 บาทแต่น่าเสียดายที่วันนี้เวลาของเราหมดลงซะแล้วติดตามความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้ามาดูกันครับว่าคุณพลากุ้งจะพิชิตเงินแสนจากเราได้สำเร็จหรือไม่อย่างนั้นหมดเลยป่ะตอบที่เลยตอบตัวเดียวเลย4ข้อได้เปล่าอ่ะฮะแบบยืนยันคนนั้นคนนี้คนนี้ได้เปล่าหัวนะบางทีเนี่ยทำงานแล้วเจอคนแบบนี้มันเหนื่อยนะไม่รู้จะทำตัวยังไงก็เอาแต่ใจเออแสดงทำมันขอให้ผิดนะจะมั่นใจอ่ะบอกว่าไม่เจ๋งไม่เลิก